สวัสดีครับทุกคนคุณอยู่กับผมแบสนิวหวังว่าทุกคนจะสบายดีกันนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Final Fantasy 16กันอีกแล้วนะวันนี้เป๊กจะพาไปดูแอคเซสซอรี่สายโจมตีที่ดีที่สุดในเกมเลยนะครับว่าเอายังไงแล้วมันใช้งานยังไงกันก่อนไปรับชมคอนเทนต์นะครับเหมือนเดิมฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เป๊กแล้วก็ส้มโอทำคลิปดีๆในช่องนี้กันต่อไปถ้าเกิดว่าพวกคุณพร้อมกันแล้วก็ Let's goaccessory ชิ้นนี้ที่ผมจะมาพูดถึงเนี่ยนะครับก็คือ Berserker Link ครับผมคราวนี้พวกคุณจะต้องเล่นเกมเนี่ยผ่านไปสักหลายชั่วโมงหน่อยครับคราวนี้แผนที่เนี่ยคือ Hideout นะพออยู่ที่ Hideout เนี่ยให้สังเกตนะครับ Hideout จะเป็น Hideout ใหม่นะจะไม่ใช่ Hideout เก่านะครับผมคราวนี้จะชื่อว่าร้าน The Portal Whisper นะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะจะเป็นร้านสภาพอย่างนี้ครับแอคเซสซอรี่จะอยู่กับผู้หญิงคนนี้ให้เราคุยกับเขาสิ่งที่ต้องแลกนะครับจะไม่ใช่เงินนะครับแต่จะเป็นรีนาวนะครับผมก็คือรีนาวพวกนี้ได้จากการทำไซด์เควสนะครับสิ่งที่เราอยากได้คืออันนี้เบอร์เซอร์เคอร์ลิงครับผมเราก็กดไปเลยเพราะเรามีอยู่85พอดีนะครับแล้วเราก็ได้เบอร์เซอร์เคอร์ลิงมาแล้วคราวนี้เราไปดูการใช้งานกันครับว่ามันใช้งานยังไงกันเรามาดูกันที่ตัวแหวนก่อนนะครับก็คืออธิบายไว้ว่าเพิ่มดาเมจและความรุนแรงเมื่อเราทำการดอทนะครับผม perfect dot นั่นแหละนะคราวนี้เรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมาฮัลโหลวู้ป้าบป้าบดาบเราจะติดไฟขึ้นมานะครับเห็นไหมวุ๊บแล้วก็แอนิเมชันเปลี่ยนไปด้วยโคตรเท่ครับผมวุ๊บมาวุ๊บมันจะทำให้ดาบติดไฟนะครับแล้วก็ตีแรงขึ้นช่วงขนาดหนึ่งนะครับผมฮึบนี่ประมาณนี้นะครับผมโอเคครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบคอนเทนต์แบบนี้กันนะครับก็อย่าลืมสนับสนุนกันนะครับกดไลค์กันเบาๆนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกับผมแบดในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ